คนลาวคิดอย่างไรกับคนไทยกันแน่มีชาวเน็ตรายนึงนะครับไปตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องไทยกับลาวนี่แหละโดยประเด็นสำคัญวันนี้คือเขาถามว่าคนลาวเนี่ยคิดอย่างไรกับคนไทยกันแน่คนลาวเนี่ยรักประเทศไทยไหมมีอะไรบ้างที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับคนไทยอันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับแต่การอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีการมาตอบคอมเมนต์เนี่ยเยอะแยะยั่วเยี้ยมากๆถ้าจะให้มานั่งไล่อ่านทีละคอมเมนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าคงนานแน่ๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมานั่งสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องประเด็นอะไรกันบ้างแล้วกันเนาะสิ่งแรกครับเป็นคำตอบสุดจึ้งมากเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบดูถูกคนลาวเพราะคนไทยยังมองว่าลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนามากถ้าเทียบกับประเทศไทยนอกจากนี้กันละครั้งหนึ่งครับประเทศลาวเนี่ยยังเคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสในขณะที่ไทยครับไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยที่สำคัญเนี่ยนะคนไทยหลายคนชอบไปที่สปป.ลาวเพื่อพักผ่อนในขณะที่คนลาวเองเนี่ยไปประเทศไทยเพื่อไปทำงานซึ่งมันคนละโลกกันเลยทีเดียวครับอีกฟากนึงไปเที่ยวอีกฟากนึงเนี่ยไปทำงานย้ำนะครับว่าผมไม่ได้มานั่งมาโดเองคำตอบเหล่านี้มาจากการที่คนลาวด้วยกันเองนี่แหละครับมาตอบคำถามให้ประเด็นที่2ครับคนลาวบอกว่าคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นเมืองพี่เมืองน้องเป็นประเทศพี่น้องอะไรประมาณนี้อย่างแรกเขาก็มีคำถามนะครับว่าถ้ามาบอกว่าฉันเป็นประเทศพี่น้องคำถามคือแล้วใครเป็นพี่แล้วใครเป็นน้องวะและที่สำคัญเนี่ยถึงแม้ว่าประเทศไทยกับลาวจะอยู่ติดกันก็ตามเนี่ยแต่ในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันก็มีความแตกต่างกันพอสมควรมันไม่ได้เหมือนกันทุกเรื่องซึ่งทุกที่เนี่ยก็ต้องมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะเอาเรื่องราวของประเทศไปเปรียบเทียบกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยประเด็นที่3ครับคำว่าลาวจากข้อมูลที่สรุปมาให้นะครับมีคนลาวบางส่วนเขาไม่พอใจกับคำว่าลาวครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคนบางส่วนครับชอบเอาคำว่าลาวเนี่ยไปด่าคนอื่นซึ่งคำว่าคนอื่นเนี่ยหมายความว่าเอ้ยทำไมคนนี้มันลาวจังวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนลาวส่วนมากเขาก็เลยมีคำถามว่าลาวแล้วยังไงในบริบทของการว่าการในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับหรือว่าในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยการที่บอกว่าเอ้ยทำไมเธอเป็นคนลาวจังถ้าแปลบ้านๆเนี่ยมันแปลว่าคนบ้านนอกครับแต่งตัวไม่ทันสมัยหรือมีพฤติกรรมที่ดูล้าสมัยไม่ทันสมัยเอาซะเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็มีนักวิชาการของไทยหลายคนฮะออกมาบอกว่าคำว่าลาวคำนี้มันไม่ได้หมายถึงประเทศลาวหรือว่าคนสปป.ลาวแต่ลาวคำนี้คำเต็มๆของมันมาจากคำว่าลาวล้านนาซึ่งเป็นคนพื้นถิ่นที่มาจากภาคหนึ่งของประเทศไทยซึ่งคำว่าลาวคำนี้มาจากลาวล้านนาหรือว่าลาวอย่างอื่นครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศลาวแม้แต่คำเดียวเลยแต่ด้วยความที่ว่าคำเนี่ยมันเขียนเหมือนกันและออกเสียงเหมือนกันทำให้ชาวลาวบางส่วนนั้นเข้าใจผิดว่าคนไทยกำลังด่าประเทศลาวอยู่นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนลาวบางส่วนเนี่ยที่เขาแบ่งความรักออกเป็นเขตๆนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าเขารู้สึกรักในพี่น้องชาวอีสานมากกว่าคนไทยที่อยู่ในบริเวณตัวกรุงเทพมหานครเพราะว่ามีความคล้ายคือในเรื่องของการพูดวัฒนธรรมหรืออะไรแบบนี้มีความคล้ายกันมันทำให้รู้สึกมีความใกล้ชิดมากกว่าคนที่อยู่แถวภาคกลางของประเทศไทยและก็มีคนลาวบางส่วนครับเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าจริงๆก็รู้สึกผูกพันกับประเทศไทยมากกว่าอีกประเทศหนึ่งที่เราหลายคนเชื่อว่าเขาเป็นพี่น้องกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนลาวส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ากับไทยเนี่ยในเรื่องความรักมันเหมือนจะมีมากกว่ายังไงไม่รู้เพราะอย่างแรกครับมีการใช้ภาษาที่ใกล้เคียงการสื่อสารกันรู้เรื่องไม่ต้องมีภาษากลางมาเป็นตัวช่วยอะไรเลยภาษาไทยก็สามารถคุยกับภาษาลาวได้และภาษาลาวก็สามารถพูดคุยกับภาษาไทยได้ซึ่งมันง่ายมากๆถ้าแปลบ้านๆสรุปง่ายๆก็คือผู้นำประเทศเนี่ยอาจจะมีความผูกพันกับอีกประเทศนึงมากกว่าของไทยในขณะที่ประชาชนของลาวเองรู้สึกผูกพันกับไทยมากกว่าอีกประเทศหนึ่งที่ผู้นำเขากำลังแบบคลิกเฟนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลักๆเนี่ยประเด็นเหล่านี้นะครับก็มีการพูดถึงค่อนข้างมากในโลกออนไลน์ดังนั้นก็สรุปได้นะครับว่าคนลาวส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกรักและผูกพันกับประเทศไทยแต่ก็จะมีบางเรื่องครับที่เขาไม่ชอบเช่นอย่างแรกเขารู้สึกว่ามีคนไทยหลายคนเนี่ยชอบไปดูถูกไปบูลลี่เขาอันที่สองก็คือคำว่าลาวครับที่เป็นอาจจะเป็นคำบูลลี่กันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เอาล่ะถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการออกมาพูดแล้วก็ตามนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศลาวนะมันเป็นอีกคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในไทยมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็ตามเนี่ยแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นชื่อประเทศไงเขาก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปคำอื่นไม่ได้หรอทำไมต้องเป็นคำนี้อะไรประมาณนี้ครับอย่างที่3ก็คือถึงแม้ว่าในระบบการเมืองเนี่ยนะครับผู้นำประเทศของแต่ละประเทศเนี่ยจะไปคลิกเฟนหรือว่าเป็นคลอสเฟนกับประเทศอื่นแต่ในมุมลึกๆของประชาชนของเขาเองก็รู้สึกได้ว่ามันมีความผูกพันกับไทยมากกว่าอีกประเทศนึงอะไรอย่างนี้ผมเคยสอบถามไปยังเพื่อนนะครับที่อยู่ที่ประเทศลาวผมถามเขาตรงๆนะครับว่า
แกรู้สึกยังไงกับประเทศของฉันวะเขาก็บอกตรงๆนะครับว่าก็รู้สึกดีและก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยมากๆทุกวันนี้คนเราหลายคนก็เลือกที่จะดูช่องโทรทัศน์หรือว่าทีวีจากประเทศไทยเป็นหลักเนื่องจากว่ามีละครมีอะไรให้ดูสารพัดมากมายเต็มไปหมดซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าคนเราจำนวนหนึ่งหรือว่าจำนวนมากเลยแหละสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้บางคนนี่เก่งกว่านั้นก็คือสามารถที่จะเขียนและรู้จักอักษรของไทยได้อีกต่างหากซึ่งหลายคนก็มีความฝันที่จะข้ามชายแดนมาที่ประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวมาดูบ้านเราว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับและที่สำคัญนะครับมันมีอาหารหลายอย่างด้วยกันที่มีความเหมือนกับของไทยเป๊ะๆแม้กระทั่งยาสระผมยาสีฟันขนมทุกอย่างแทบจะบอกได้ว่าเป็นของไทยเกือบหมดเลยก็ว่าได้ครับถ้าใครเคยไปเที่ยวที่ลาวก็จะรู้กันดีนะครับว่าอาหารต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เราไปเห็นที่นั่นเนี่ยแทบจะอิมพอร์ตจากไทยเกือบหมดเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นปัจจัยนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงครับที่ทำให้คนลาวมีความรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยหรือว่าพี่น้องชาวไทยนั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเนี่ยเป็นการสรุปการกล่าวถึงประเทศไทยในมุมกว้างๆของเฉพาะบอร์ดอันนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้หมายถึงหรือว่าเหมารวมทั้งหมดของประเทศเขานะแค่หยิบจากจุดหนึ่งเท่านั้นที่มีการถูกนำเสนอออกมาแล้วก็มาสรุปให้ท่านชมได้รับฟังรับชมกันนะครับเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือชอบคลิปนี้มากฝากกดไลค์ครับใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ